แล้วครับบุกไปแล้วครับมาดูฝั่งของรถไปโฮซานี่ SY 245 H นะครับ 2,000 ที่เขาจะทำภารกิจอยู่ด้านล่างครับบริเวณในทุ่งนาบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำหน้าจุดที่มีการก่อสร้างหน้าจุดที่คันแตกนั่นแหละครับอีกคันอยู่ฝั่งโน้นครับลงมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นสภาพพื้นที่ด้านล่างครับภารกิจของสองขุนพลที่กำลังมุ่งหน้าเข้าหากันเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเศษดินเศษหินเศษปูนที่มวลน้ำจากอ่างเนี่ยซัดมาทับถมไรนาของชาวบ้านลงมาปรับแต่งพื้นที่เข้ารูปเข้าร่องเข้ารอยนะครับเนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยเป็นนานะครับเป็นนาของชาวบ้านแต่ว่าถูกหินถูกเศษของปูนของดินนะน้ำซัดมาเนี่ยทับถมไปหันกลับไปครับก็จะเห็นครับฝั่งโน้นครับมีการก่อสร้างกันอยู่ปิดซ่อมจุดที่คันแตกครับสร้างฝ่ายน้ำล้นสายมือ6ล้อบรรทุกดินมาจากฝั่งของบ้านบ่อลุบเอาดินมาเทอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับขวามือก็จะเป็นหินครับเนี่ยรถส้มๆเนี่ยหินก็เข้ามาเรื่อยๆขวามือฝั่งของโคกกลางเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีบอระบือมหาสารคามครับคุยกันอยู่ครับคนขับแบคโฮวางแผนกันเรียบร้อยครับพร้อมลุยก็จะดินเนี่ยจะโยนไปทำคันคูคลองน้ำนะครับอย่างที่ชาวบ้านหว่านแหหาปลากันอยู่นู่นแหละตัดตรงไปหาจุดที่มีการก่อสร้างนั่นแหละครับน้ำไหลมามันก็จะไหลไปตามคลองน้ำแต่ว่ามวลน้ำมันซัดออกมาถมไร่นาชาวบ้านหมดแล้วต้องปรับกลับเข้ารูปครับแล้วรถค่อนข้างใหญ่ด้วยสองคันเลยรถใหญ่เวลาลอกหน้าดินบางๆเนี่ยนะครับเก็บมาเนี่ยหินน่ะมันลอดฟันถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยเหมาะไปแล้วคันหนึ่งเดินเข้าข้างในครับสารปู่ตาหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยข้างหน้าน่าจะไปเริ่มมาจากนู้นแล้วครับปีนี้ก็คงจะทำนาต่อไม่ได้นะเนี่ยดูสภาพเศษของถนนลาดยางเศษหินเศษปูนเป็นกำลังใจให้พี่ๆทั้งสองขุนพลครับนี่ด่วนมาจากฉะเชิงเทราครับโยกมาช่วยงานฉุกเฉินครับหน้างานฝั่งโน้นเนี่ยก็ต้องชะงักไปสู้ๆครับผมเริ่มแล้วระ
ระดับพื้นนาเดิมก็พี่เขาจับระดับไว้แล้วนู่นแต่ฝั่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างต่ำเพราะว่าโดนกระแสน้ำที่ไหลแรงเนี่ยซัดจนยังก็เป็นบ่อเป็นบึงไปเลยครับอย่าหินมันรอดดึงมาแล้วมันไม่จบในทีเดียวเพราะว่าปุกกี้ค่อนข้างใหญ่หินเนี่ยมันเล็กกว่าช่องฟันมองไปนี่สารปู่ตานี่ยังอยู่ดีเลยครับขนาดที่ว่าเป็นทางน้ำตอนที่คันแตกไปนี่น้ำมิดเลยนะมองไม่เห็นนะต้นไม้ใหญ่ข้างๆคันนาแตกกระจายแต่ว่าสารปู่ตานี่มองไปนี่ไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดเลยครับอยู่ดีเลยครับน่าจะศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะศาลปู่ตายังไงก็ขอให้ทีมงานเขาทำงานลุล่วงนะครับฝาผลก็เบรกเอาไว้ก่อนไว้ทำงานราบรื่นครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของไร่นาชาวนานอกจากจุดนี้ก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่เป็นคล้ายๆลักษณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นกำลังใจครับก็คิดว่าน่าจะมีการสำรวจจากภาครัฐแล้วก็เยียวยาให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับผมตามขั้นตอนต้องใช้เวลาอยู่นะเท่าที่ดูเนี่ยลุยเข้าไปครับเริ่มแล้วฝั่งโน้นเริ่มเก็บเศษซากออกมาแล้วดินหินปูน3 อย่างหลักๆที่มันแตกกระจายมารวมๆกันอยู่เนี่ยก็จะน่าจะเก็บแล้วก็โยนมาฝั่งนี้ฝั่งที่มันตื้นแล้วก็วางเป็นคันของคลองน้ำเหมือนเดิมครับส่วนจะพอไม่พอจะเสร็จไม่เสร็จยังไงก็นั่นก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงทางนี้ทางนั้นก็สู้ๆครับผมขออนุญาตพักกันไว้ก่อนครับสวัสดีครับ